ไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงานในวันนี้จ้าโอเคมายังไงบ้างงานครับโอเคดีใจนะครับเพราะว่ามันเป็นการส่วนรวมของ F&B Hospitality ที่ดีที่สุดในเอเชียพื้นที่เดียวกันก็ดีและได้เห็นเน็ตเวิร์กที่ดีมากๆเลยคนกับผู้เจ้าของกิจการต่างๆที่มาอยู่ที่นี่ครับใช่ๆค่ะก็ได้ชิมอาหารอร่อยด้วยส่วนตัวนี่ชอบรับประทานแนวไหนอะไรยังไงบ้างจริงๆเจนได้หลายแนวนะคะเป็นคนที่ชอบลองอาหารใหม่ๆอยู่แล้วลองอาหารจากเชฟคนนั้นคนนี้หรือว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดเราก็ชอบอะค่ะชอบมากก็จะกินได้ทุกแนวเลยค่ะอาหารเป็นศิลปะก็ชอบที่แบบว่าคนที่มีแนวทางตัวเองใช่ชอบคนนั้นใช่ใช่ก็ต้องมีบ้างเข้าสังคมใช่เรื่องบาร์ซีนในเอเชียก็ผมว่าก็นับว่าแข่งได้กับทั่วโลกการที่ดึงบาร์ดีๆทุกอย่างมาอยู่ในที่เดียวกันก็ได้เห็นว่าเรามีฝีมือที่ดีมากๆใช่แล้วก็บาร์เทนเดอร์คนไทยก็แบบสามารถที่จะปรุงเครื่องดื่มออกมาได้แบบรสชาติดีแล้วก็ชนะรางวัลอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยค่ะก็อร่อยค่ะจริงๆเหมือนพอเราแบบชอบชิมชอบกินอะไรอย่างนี้แล้วอย่างในเรื่องการทำอาหารนะคะชอบไหมจริงๆชอบนะแต่ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนอาจจะเป็นเพราะว่ามันต้องเตรียมเยอะอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาในการแบบสามีแบบสามีขำแบบเหมือนหาข้ออ้างหาข้ออ้างหาข้ออ้างตอบว่าไม่ชอบก็ได้ครับชอบชอบทำแต่มันแบบไม่ค่อยได้ทำอ่ะอย่างเงี้ยดีกว่าเออก็ได้ทำอาหารได้ทานล่าสุดเมื่อไหร่ตอนเป็นแฟนกันตอนนี้ลูกอายุ7ขวบก็เลี้ยงลูกอะเนาะแล้วก็ทำงานด้วยทำงานเข้าออฟฟิศทุกวันไงมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งย้ายบ้านแล้วสามีบอกว่าเนี่ยมีครัวใหม่แล้วอะต้องทำกับข้าวแล้วนะแต่ย้ายมา3เดือนแล้วยังไม่ได้ทำเลยแต่ว่าเครื่องในครัวครบเลยครบเลยแน่นมากหม้อไหอะไรทุกอย่างมีพร้อมว่ายังไม่มีแบบไอเดียว่าอยากกินเมนูแบบนี้อะไรมีไอเดียด้วยเซฟไว้ตลอดเวลาว่ามีเมนูไหนที่เราอยากทำอยากกินอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้เริ่มสักทีอ่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้เริ่มเลยแต่ส่วนใหญ่เวลาจะเลือกการทานก็จะเลือกไปร้านข้างนอกที่เราชอบอะไรเงี้ยใช่จะเลือกไปร้านข้างนอกที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเพราะว่าบางทีแบบเราออกไปทานที่ร้านเขาอะไรเงี้ยเขาจะสร้างประสบการณ์ในการทานอาหารใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากจะไปดูด้วยว่านอกจากอาหารอร่อยแล้วเนี่ยประสบการณ์ที่เชฟต่างๆร้านต่างๆเนี่ยเขาตั้งใจที่จะมอบให้กับคนที่ไปรับประทานเนี่ยเขาตั้งใจทำอะไรให้เราบ้างไม่ว่าจะทั้งกระทั่งจานช้อนไปถึงกลิ่นไปถึงวิธีการตกแต่งร้านหรือวิธีการบริการอะไรเงี้ยเขาก็จะตั้งใจที่ทำให้เราได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วก็น่าจดจำจริงๆจริงๆเหมือนพอเราแบบใส่ใจในเรื่องรายละเอียดของการรับประทานร้านข้างนอกเรามีแบบจะทำในวัดหรือว่าทำในช่องออกมาเพื่อแนะนำให้ใครมากินตามเราด้วยไหมอะไรเงี้ยจริงๆก็มีนะโพสต์อยู่ในแบบ Instagram หรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆเวลาที่ไปเจอร้านไหนอร่อยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้พูดแนะนำเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็จะแท็กโลเคชั่นจะบอกว่าเมนูไหนอร่อยอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างอยู่แล้วค่ะมีคนไปตามเรามีคนมาตามกินเพราะว่าบางทีกลับไปกินซ้ำอ่ะเจ้าของร้านก็จะบอกว่าขอบคุณมากเลยวันนั้นแบบโพสไปแล้วมีคนตามมากินอันนี้เราก็ปลื้มใจนะว่ามีคนตามไปทานร้านเขาทำให้เขาแบบขายได้ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยเราก็ดีใจค่ะจริงๆได้เข้ามาแล้วหลายคนก็อยากรู้ว่าสิ้นปีนี้จะมีแพลนไปไหนกันไหมอะไรเงี้ยค่ะอ๋อสิ้นปีนี้เราจะไปอีสานไปแม่ฮ่องสอนไปอีสานตอนนี้คือไทยเที่ยวไทยครับใช่ปีนี้จะไปเมืองไทยนี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะขึ้นเหนือขับรถเล่นแล้วก็พอช่วงหลังคริสต์มาสไปเนี่ยจะไปลุยอีสานแล้วเพราะว่าเหมือนไปอีสานแต่ไม่เคยไปเที่ยวจริงจังอ่ะเคยไปแต่ไปทำงานไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับก็เลยอยากจะไปลุยดูว่าเฮ้ยทริปในอีสานเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจเยอะมากที่เราอยากไปดูอยากไปเห็นอยากไปทำและอาหารเราก็เป็นเมนูที่ทานบ่อยมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าจะไปลุยอีสานตอนบนดูเอาเป็นว่าขับรถไปจอดแวะกินอะไรเงี้ยอะไรอย่างงั้นใช่ๆหลายๆวันเป็นอาทิตย์เลยอะค่ะแล้วก็ค่อยขับกลับทำไมถึงมีไอเดียตะเวนแบบอย่างเงี้ยค่ะไปเที่ยวไปกินโลคอลใช่ๆอยากไปโลคอลเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกว่าไปต่างประเทศไปข้างนอกไปอะไรเงี้ยเป้าไปมาหลายที่แล้วแล้วก็อยากที่จะแบบไป
ลองดูซิว่าในที่ที่เรายังไม่เคยไปเช่นภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยไปแต่ไปทำงานอ่ะมันเรารู้อยู่แล้วว่ามีอะไรที่ดีๆเยอะมากมีอะไรแบบหมู่บ้านทอพ่งทอผ้าย้อมผ้าอาหารก็อร่อยมีวัฒนธรรมที่แบบเก่าแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้ลูกไปเห็นด้วยแหละว่าเด็กๆจะได้ไปแบบเรียนรู้อะไรที่มันแบบโลคอลบ้างใช่เพราะส่วนใหญ่ก็จะเห็นอะไรแต่ในกรุงเทพอะเนาะเราก็อยากให้เขาได้เห็นอะไรที่มันกว้างขึ้นแบบโลคอลน้องทานอาหารอีสานได้ไหมทานได้สิคะชอบเลยชอบเลยมีจังหวัดในดวงใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเฮ้ยถ้าไปแบบขอนแก่นต้องไปกินอันนี้ต้องไปแม่สักกินอันนี้อย่างนี้ไหมคะมีคิดไว้บ้างอยากไป 3,000 โบกอะไรอย่างเงี้ยอยากไปแบบปิกนิกริมแบบแม่น้ำโขงอยากจะไปทะเลบัวแดงอยากจะไปกินแดงแหนมเนืองอยากจะไปกินอะไรนะที่ไหนอีกทำการบ้านแล้วแน่นแล้วก็อยากจะไปวัดอะไรเงี้ยไปไหว้พระหลายวัดแล้วก็อยากจะไปทอย้อมผ้าสกลนครก็จะมีย้อมผ้าเยอะใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะค่ะเยอะมีอีกคู่นึงเป็นสามีภรรยาแล้วก็มีลูกเหมือนกันแล้วก็ลูกก็เป็นเพื่อนกันถือว่าเป็นทริปที่เปิดประสบการณ์ใช่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะเป็นแบบหน้าหนาวนี่ไม่เหงาถ้ามีอะไรแนะนำภาคอีสานนะคะเขียนมาได้เลย DM มานะมีอะไรแนะนำบ้างโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะทุกคนบ๊ายบาย